ดีค่ะพวกเรา BNK48 ค่ะสวัสดีค่ะขาวค่ะสวัสดีค่ะลีเอ้ทุกคนทุกคนรู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยพวกเรามีหน้าที่พิเศษอะไรไหมคะน้องมิยะวันนี้นะคะพวกเรามาเป็น MC พิเศษมากๆเพราะว่าพวกเรามาเป็น MC พิเศษของBNK48 อัลบั้ม #SukinaDa เราชื่อครั้งแรกเลยค่ะก็พวกเราเนี่ยมีกิจกรรมมากมายที่ให้ทุกคนติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นมินิคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พวกเราเนี่ยมีกรุ๊ปไฮทัชด้วยค่ะก็มีถึง2รอบเลยทีเดียวแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่ากรุ๊ปไฮทัชเนี่ยไฮทัชได้ถึง8คนกันเลยนะคะทุกคนพิเศษมากๆเลยแล้วนะคะยังมีอีกนะคะก็วันนี้มีมาเช่นใดแล้วก็คาเฟ่ด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมด้วยมีกิจกรรมแจกของรางวัลให้พี่ๆแฟนคลับแน่นอนเลยแล้วก็รับจากตัวเมมเบอร์เองเลยนะคะสนใจไหมคะไหนทุกคนจำได้ไหมว่า6คนเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่รวมพวกเรา2คนจำได้ไหมคะไหนขอเสียงหน่อยมาเชียร์ใครเอ่ยเก่งมากค่ะทุกคนก็เนี่ยครั้งนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าทุกกิจกรรมเนี่ยเราจะเข้าร่วมกันถึง8คนเลยเนาะนี่ย่าใช่ก็คือทุกคนเนี่ยคุ้มแน่นอนวันนี้บอกเลยก็แต่มีใครฟังเพลงสุกินันดาไปหรือยังคะไหนใครดู MV เราบ้างชอบกันไหมคะชอบใครไม่มีหนูนะในเอ็มวีที่มีคู่หนึ่งที่แบบฟินมากเลยใครเอ่ยเซนเตอร์กับอะไรนี่นะก็คือวันนี้ก็คือเขามาดูด้วยนะพี่มากันตั้งแต่เช้าเลยเหนื่อยไหมคะรอนานไหมนานเหรอโอเคงั้นขอสร้างเสียงทุกคนหน่อยพร้อมกันเรียงคะงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปชมโชว์กันเลยดีกว่าYou ready? Are you ready?
ขอให้พี่ทุกคนแนะนำตัวกันสั้นๆนิดๆหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะเริ่มจากพี่ๆใช่ไหมคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเอิร์นค่ะสวัสดีค่ะมิชาค่ะสวัสดีค่ะแมทค่ะสวัสดีค่ะเดเดค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะอาลีค่ะทุกคนก็ก่อนที่จะแนะนำเพลงขอให้พี่เอิร์นพีแล้วก็อาลีลงไปเตรียมตัวสักครู่นะคะไหนเพลงที่จบไปมีเพลงอะไรบ้างคะพี่ชาเพลงแรกนะคะแฮชแท็กสุกินันดาค่ะแล้วก็ตามมาด้วย Happy Rotation ค่ะแล้วก็เพลงสุดท้ายนะคะ BNK Festival ค่ะเพลงชุดเพลงแฮชแท็กนั้นน่ารักมากๆเลยค่ะพี่ช่วยหันไปดูให้หน่อยได้ไหมคะแต่ว่าหันหมุนให้หน่อยด้วยมั้ยเราโชว์กันหน่อยเร็วเย้เหมือนนางฟ้าเลยว่าไปเป็นไงทุกคนชอบกันไหมคะชอบชุดเหรอคะชอบคนไหนพูดดีๆนะทุกคนพร้อมกันหรือยังคะที่จะชมโชว์ต่อไปงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมโชว์ต่อไปเลยดีกว่าค่ะโอเคมาวันนี้ถือโทรศัพท์ขึ้นมาด้วยแปลว่าอะไรไม่ใช่จะเพิ่งมาแป๊บนึงนะนี่แหละก็ขอเปิดเนื้อสักหนึ่งรอบขอดูด้วยได้ไหมอ่ะขอดูด้วยให้ดูหนึ่งรอบให้ดูหนึ่งดึงหายใจหลังจากดูเสร็จทุกคนเรามาถ่ายรูปกันเถอะมาเร็วเซลฟี่เฮ้ยท่านไหนครับ
ทุกคนพูดพร้อมกันว่าชีสนะคะ1 2 3ชีสใครร้องได้ช่วยกันร้องนะคะชอบทุกคนเลยค่ะเกือบแล้วเมื่อกี้หรอก็ใช่ค่ะชอบแค่เพลง
อะยังไงดีคะก็ขอเชิญอีก3คนขึ้นมากันเลยดีกว่าทุกคนพร้อมชมโชว์ต่อไปกันหรือยังคะเนี่ยขอเสียงหน่อยเร็วยังไม่ได้ยินเสียงเลยวันนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงขอส่งเวทีให้กับพวกสาวเลยค่ะI'm not sure how to keep me from melody, melody. Keep
มากโอเคค่ะยังไงเอ่ยทุกคนชอบกันไหมคะโอเคค่ะถ้าทุกคนชอบก็พี่เอ็นคะช่วยแนะนำเพลงหน่อยได้ไหมคะใช่เลยค่ะบอกเลยว่าสองเพลงเพิ่งจบไปนะคะเพลงแรกเป็นเพลงแบบว่าน่ารักน่ารักเพลงร้องน่ารักน่ารักใช่ไหมคะชื่อเพลงว่าพี่ไม่ว่าแม่โรดี้ค่ะส่วนเพลงต่อไปบอกเลยว่าเต้นสับเหมือนกันชื่อเพลงว่าอะไรคะน้องแพทชื่อเพลงชื่อกิงแฮมเชงนะคะกิงแฮมเชงตัวเชงตัวเชงโอเคก็ตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยแล้วนั่นเองคือเล่นเกมนั่นเองค่ะทุกคนกิจกรรมเป็นยังไงบ้างกติกาเป็นยังไงบ้างคะพี่ย่ากติกานะคะมีอยู่4กติกาค่ะทุกคนให้ทายก่อนว่าชื่อเกมว่าอะไรโอ้โหถ้าเลยก็ได้ค่ะเกมชื่อว่านางเงื่องน้อยค่ะเคยเล่นกันไหมคะทุกคนบ่งบอกอายุกันเลยนะเนี่ยโอเคค่ะกติกาที่1ค่ะก็คือพี่ๆเมมเบอร์ต้องจับคู่กันค่ะโดยก็จะมีอยู่3คู่นั่นเองค่ะก็ต้องระหว่างเล่นเกมนะคะต้องหันหน้าเข้าหากันแบบนี้แล้วก็เอามือมาจับมือกันค่ะแล้วก็ต้องเลือกว่าจะแปะข้างบนหรือว่าแปะข้างล่างอุ้ยเป็นชิปเปอร์ถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าพี่เมมเบอร์จะแปะโดนกันให้ไม่อยู่ฝั่งขวานะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าพี่เมมเบอร์จะแปะไม่โดนกันให้ไม่อยู่ฝั่งซ้ายค่ะของรางวัลที่แจกเนี่ยก็เสื้อยืดค่ะทุกคนก็คือเป็นเสื้อแท้ๆซึกินันดาซึ่งแตกที่นี่ที่แรกเลยนะคะโชว์ว่าที่นี่คือโชว์ครั้งแรกโชว์แล้วแตกที่นี่แรกด้วยอุ้ยน่ารักมากอุ้ยเสื้อน่ารักขนาดนี้มีพี่คนไหนสนใจเล่นไหมคะก็ทุกคนถ้าอยากเข้ามาเล่นเกมนะคะก็คือต้องมีเมอร์เชนไดของทาง Official เกิน3ชิ้นนะคะทุกคน20คนเท่านั้นแล้วทุกคนรีบมาเร็วแต่ว่าเมอร์เชนไดห้ามช้าอย่าช้าให้ไวนะคะทุกคนต้องไม่ซ้ำนะคะทุกคนเลยเลยมาเลยมาอีกมาอีก20คนเลยนะ20คนไม่ต้องแย่งกันค่ะไม่ต้องแย่งกันเฮ้ยคือเอางี้ทุกคนดูอยากเล่นเกมเราใช่ไหมใช่ไหมทุกคนอยากเล่นเกมเราอย่าแย่งกันทุกคนอย่าแย่งกันทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งแย่งกันอย่าแย่งกันนะคะทุกคนใช่อย่าแย่งกันนะอ่ะคนที่ยังคนเลยขาด5คนขาด5คนค่ะทุกคนไหนใครสนใจเล่นเกมกับคนนี้ด้วยเฮ้ยนี่คือเสื้อยืดที่แบบว่าสามารถมอบจากมือเมมเบอร์ได้ด้วยนะคะเมมเบอร์ได้เองด้วยแล้วแบบลายน่ารักน่ารักมากยังไงมีข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยโชว์ข้างหลังนิดหน่อยนี่ข้างหลังสวยมากค่ะทุกคนใส่แล้วดูดีมีสไตล์ค่ะนี่คือแบบระดับมินิมอลอ่ะคือใครไม่มีคือเอามากมียังไงถ้าใครไม่มีนี่คือแบบตามแฟชั่นไม่ทันถูกต้องไซส์อะไรคะอาลีใส่ XL ค่ะ XL ครบแล้วตอนนี้มีคนเล่นเกมของเราครบแล้วไหนคู่แรกเป็นใครดีคะใครอยากเล่นคนเลยไหมคะคู่กลางน่าจะช่ำชองเราหรอลองเลยน่าจะช่ำชองหมายถึงว่าอะไรคะหมายถึงว่าพี่รู้จักเกมนี้หรอไม่ไม่รู้จักน้องแพทพูดค่ะเมื่อกี้เราเด็กที่สุดไงโอเคเด็กที่สุดคือยังไงอ่ะให้ทุกคนส่งนี่ให้ทุกคนทายก่อนว่าจะแปะโดนกันหรือแปะไม่โดนกันค่ะถ้าคิดว่าแปะโดนกันไปทางนู้นถ้าคิดว่าแปะไม่โดนกันมาฝั่งนี้ค่ะแบ่งกลุ่มเลยแบ่งเลยบอกเลยว่าพี่เอิญกับหนูเราสนิทกันมากดังนั้นใจโยงกันแน่นอนไม่น่าใช่คือตอนนี้ยังพี่คนนี้ยังงงอยู่ว่าโดนหรือไม่โดนหรืออะไรนะคะอันนี้เราจะต้องเล่นนางเงือกอะไรกันอันนี้ทุกคนกำลังชั่งใจอยู่ว่าพี่เอิญกับพิงค์จะใจตรงกันหรือเปล่าเฮ้ยฮะมาเดี๋ยวเริ่มเลยอย่าให้เสียชื่อตั้มเส้นเล็กของเราปะถูกหนึ่งสองสามเก่งมาก
โชคดีที่ยังเหลือรอดอยู่คือเลิศเบอร์อ่ะนี่เรามาพี่น้องใจตรงกันต่อไปได้เลยค่ะมาเลยมาเลือกข้างเราได้ยังคะมีอะไรแบบอยากเสริมความมั่นใจเขาไหมสู้ๆค่ะเอาเลยไหม1 2 3เฮ้ยคุยผู้เหลือรอดเหลือน้อยลงเข้าไปทุกทีโอ้ my god การเป็นรูมเมทของเรามา20กว่าปีอะยังไม่เกิดยังไม่ถึงโทษการเป็นรูมเมทว่าเราอะอยู่ด้วยกันตั้งแต่ออดิชั่นรอบแรกถูกเพราะฉะนั้นความใจตรงกันเยอะมากจริงเราต้องรู้ใจกันบ้างแหละนี่คือแบ่งข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นเริ่มเลยไหมหนึ่งครั้งใจอย่าเพิ่งขำหนึ่งสองสามอันนี้แปลว่าโดนหรือไม่โดนนะโดนเล่นไหมคะเหลือรอบสุดท้ายยังไงดีโอ้ my god MC เล่นใหม่ไหมคะ MC MC จะใจตรงกันไหม MC เตอร์ถือว่าแบบว่าชุดยังใจตรงกันเลยใช่ถือว่าทำไงดีว่าเราคือความหมายของหมู่บ้านหรือเปล่าให้เราเป็นตัวตัดสินเลยเนี่ยเอาไหมหนึ่งเราแบ่งกันยังไงเราหนึ่งสองสามตรงกันทุกคู่เลยนะเนี่ยเริ่มของใครเริ่มของใครเลยค่ะโอ้ยน่าเชื่อตรงนี้ไปนะคะบอกเลยว่าเป็นตัวแรกด้วยที่ถูกแจกแล้วก็ขอให้ร่ำขอให้รวยวันนี้ถูกหวยแน่นอนวันนี้16นะขอให้ถูกหวยนะคะยังไม่ได้ซื้อว่ะการต้องไม่ไปซื้อแล้วและหนทางรวยเป็นคำอวยพรที่น่ารักก็ทุกคนพร้อมที่จะไปโชว์กันต่อหรือยังคะเนี่ยพร้อมไหมพร้อมไหมคนคนเป็นพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไปชมโชว์ต่อไปกันหรือยังคะยังขอส่งความสนุกกันต่อเลยI'm not afraid to die.
ไปดู MV แล้วก็ตอนนี้เขามีแบบว่า Dance Challenge นะคะใน TikTok อย่าลืมไปเต้นกันนะคะสุกี้นันดาเต้นง่ายๆเลยมาเราจะมาแกล้งสอนท่าเต้นนิดนึงเป็นแบบกระดึบกระดึบเป็นหมูเด้งมือซ้ายนะคะชูมา2นิ้วนิ้วนางกับนิ้วก้อยค่ะแล้วก็มือขวานะคะเป็น2นิ้วแบบนี้สู้ๆแล้วก็คอสกันเป็นแฮชแท็กอย่างนี้แล้วก็เป็นแฮชูแท็กสุกี้นันดาถูกต้องเอาแค่นี้พอเราเด้งไปเลยทำชาเลนจ์ใครได้ไม่ได้เอาแค่เด้งพอเดี๋ยวรอดูนะโอเคค่ะก็บอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่น่ารักน่ารักเอามาแบบว่าตัดกับเพลงที่แล้วที่เป็นแบบเท่ๆเลยใช่บอกเลยว่าเพลงนี้แบบหวังตันขากันเลยทีเดียวแต่ก็ใช่ไหมล่ะจะบอกว่าใครที่ยังไม่ได้ดู
MV นะคะไปดูกันได้นะคะทุกวันนี้มีที่ YouTube แล้วใช่ไหม BNK Project จะมาไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยใช่ใช่แล้วค่ะยังไงก็ฝากเพลงอัลบั้มที่5ด้วยนะคะซูกี้นันดาค่ะหนูขอรบกวนอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะพี่อาริคะรบกวนฝากผลงานเพลงได้ไหมคะผลงานในวงได้ค่ะได้ก็อย่างที่พี่เอิร์นบอกไปนะคะฝากอัลบั้มที่5ของพวกเราBNKโปรเจกต์ด้วยนะคะให้แท็กสุกินันดาค่ะสามารถรับฟังได้ที่ YouTube แล้วก็ออนไลน์สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะขอบคุณที่คนที่มาวันนี้ครับแล้วยังมีผลงานอื่นอีกมั้ยOriginal Stage นะคะใช่ค่ะ Original Stage ใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ก็ Original Stage ของเราด้วยกำลังซุ้มซ้อมอย่างหนักถูกต้องคือบอกเลยว่าแรกทั้งกายและใจนะคะทุกคนก็รอดูคือบอกเลยว่ามันระเบิดปึ้งมันแบบมันดีอ่ะคือจริงๆคือเรายังแบบว่าเรายังอึ้งเรายังอึ้งกับท่าเต้นอยู่เลยก็เป็นอีกแนวใหม่ๆใช่ไหมที่คิดว่าทุกคนน่าจะยังไม่เคยเห็นในแบบว่า48 Thailand ค่ะก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเราแล้วก็สำหรับทุกๆคนด้วยคิดว่านะยังไงก็ฝากให้ทุกคนติดตาม Original Stage กันด้วยนะคะแล้วมีอะไรอีกคะฝากพร้อมค่ะก็ได้ค่ะฝากช่องนะคะ Channel หน่อยละกันใครเคยไปออกบ้างมีนี่เดียวเคยไปออกแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะตามมาค่ะใช่แล้วค่ะใช่ค่ะฝากช่องพร้อมค่ะด้วยแล้วก็คลิปใหม่ล่าสุดนะคะเป็นบอกว่า Favorite of the Year เข้าไปดูได้นะคะที่ YouTube นะคะ Channel ค่ะแล้วก็โลโชตอนนี้ก็ประกาศล่วงหน้ากันไปประมาณนึงแล้วเนาะประมาณ3ที่ได้ใช่ใช่มั้ยแล้วก็เดี๋ยวช่วงเดือนธันวาเราจะมีงานยิ่งใหญ่เป็นงานแบบถ่ายรูปเป็นทูช็อตนะคะสำหรับใครที่ว่างๆเงินเหลือเงินไม่เหลือก็ไม่เป็นไรเงินไม่เหลือก็เก็บเงินช่วยกันมาหากันได้ถ่ายรูปชิดแชทชิดแชทโอเคนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยใช่ไหมคะน้องพราวใช่ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระรามเก้าด้วยนะคะที่ทำให้พวกเรามาเจอกับแฟนๆทุกคนนะคะแต่ก็ยังไม่หมดแค่นี้แล้วมาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่าท่าไหนอะแฮชแท็กหรอโอเคแฮชแท็กยังมีโชว์วันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะใช่เลยบอกเลยว่าโชว์วันพรุ่งนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะเครียดมากสุดๆดังนั้นเราต้องมีเพลงอะไรใหม่ๆสำหรับพวกเรางั้นก็เดี๋ยวรอเจอกันวันพรุ่งนี้ได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันกิจกรรมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ